สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐยาภูพรรณนาชื่อเล่นชื่อบีทค่ะมาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะหนังสือที่อยากแนะนำในวันนี้วันนี้อะคะ Alice Diary ค่ะไม่อยากหลอกแค่หยอกเล่นนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วยังมีหนังสือเล่มไหนครับที่ชอบอ่านจะมีหนังสือHelen of Troy ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงครามค่ะสงครามแห่งการแย่งชิงอะไรประมาณนี้ค่ะทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้ครับก็อ่านแล้วก็เพลิดเพลินดีอะค่ะแล้วก็เวลาว่างส่วนมากจะชอบอ่านนิยายค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้กับเล่มที่เอ่ยมาเมื่อกี้ครับมีความแตกต่างกันยังไงครับอ๋อหนังสือ Helen of Troy จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาค่ะแล้วก็มันจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยไม่ต้องไปตีความอะไรอีกก็เลยเลือกที่จะอ่านหนังสือนิยายนี้มากกว่าค่ะจะได้เข้าใจง่ายก่อนและหลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก่อนอ่านก็คือคิดว่ามันเป็นนิยายน้ำเน่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่พออ่านเสร็จแล้วก็ในนิยายหนึ่งเล่มเนี้ยก็มีความคิดอะไรแตกต่างออกไปอะค่ะมันมีมุมของมันเองอะค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราชอบอ่านหนังสืออ๋อเพื่อนเอามาให้อ่านค่ะตอนแรกก็ไม่คิดจะอ่านแต่พอเขาบอกว่าให้ลองอ่านดูก็เลยลองอ่านดูค่ะแล้วก็ติดใจแล้วคิดว่าตอนแก่สักอายุประมาณ60เนี่ยจะยังคงอ่านหนังสือต่อไปหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูไปก่อนนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นอาจจะสายตาสั้นไปแล้วก็ได้สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังสนใจในการอ่านหนังสืออ๋อก็อยากให้เลือกดูหน่อยนะคะว่าหนังสืออันไหนควรอ่านหรือว่าหนังสืออันไหนไม่ควรอ่านแล้วก็ถ้าจะอ่านก็อย่าติดมันมากถ้าเป็นหนังสือนิยายแบบนี้ก็คืออ่านเฉพาะเวลาที่ว่างหรือไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้ค่ะ